ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เมามันบันเทาอุ้ยมีพิธีกรทั้งสองคนน่ะดีดีสามสามก็ไม่นับฉันไงไม่นับฉันก็ได้มืดๆไปเลยก็ได้บอยปกรณ์และคิมเบอร์รี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตายแล้ววันนี้ใครจะช่วยอ่านข่าวนี่คุณช่วยกันนิดนึงได้ไหมคะโอ้วันนี้ผมมารายการนี้ผมดูข่าวทันทีเลยเหรอไฟแรงข่าวแรกเลยยังไม่เกี่ยวกับข่าวพวกคุณก่อนครับผมเดี๋ยวจะตื่นเต้นตกใจเอาข่าวคนอื่นก่อนละกันโอเคฮะนี่ย่าแย้มย่าแย้มครับผมพี่ต้องเหน่งพี่ต้องเหน่งเออคุณคะในบทเขาก็แบบว่าดูโหดโหดดูแบบแก่ๆชราครับผมคุณดูลีลาเขานะคะต้องดูฮะห้อยโหนโจรทยานขนาดนี้นี่ฉีกขาขนาดนี้อันนี้ไม่แซนด์อินนะไม่เขาเล่นเองโอ้โหคิมเบอร์รี่เล่นไม่ได้นะแบบนี้ทำไมผ้าขาดนี่พี่บอยพี่บอยก็เปิดโยคะมีดีราชพฤกษ์เดอะวอล์กเนี่ยนะครับผมแล้วพี่ต้องเหน่งอ่ะไปเล่นโยคะฟลายนะฝึกอยู่ประมาณปีกว่าคือจะบอกเลยว่าทำได้ขนาดนี้ดิฉันนั่งอยู่ข้างวันนี้ฉันตกใจพี่ต้องเหน่งนี่อายุเท่าไหร่ครับพี่แม่เออไม่ได้ถามโอ้โหแบบจะคือดูแบบเหมือนสาวๆเลยเนาะเล่นแบบนี้แต่ว่าแกหุ่นเปรี้ยเฟี้ยเฟิร์มมากคุณคะจริงๆแล้วก็แบบเก่งมากเลยสวยงามแล้วฝึกซ้อมพี่แม่ทำได้ไหมคะอย่างนี้เฮ้ยเราไม่ได้เล่นโยคะฟลายเลยโปรความสูงแต่มันสูงมากเลยนะทีมทีมการเล่นไหมก็การไม่พ้นจะสามปีแต่ผ้าเขารับน้ำหนักได้เยอะไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยจริงจริงร้องเพลงก็ดีเล่นละครก็ดีสุดยอดนี่เราดูออกกำลังกายขนาดนี้แต่เมื่อวานเจอชมพู่ด้วยชมพู่ก็แต่งงานกันมาหลายเดือนแล้วนี้ทุกคนก็จะจับจ้องเหมือนไรจ้าท้องนะเป็นสเต็ปกันไปแต่ชมพู่บอกใจเย็นนะคะละครยังมีอีกเรื่องนะคะที่ต้องเล่นกับพี่เคนนะคะกับบรอดแคสต์นั่นเองรวมทั้งตอนนี้เรือนหอของนางเนี่ยเอาเรือนหอจริงๆอะนะกำลังทำอยู่คืออยู่น่าจะสักประมาณปีหน้าน่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นจะมีเรือนหอสำรองอีกครับก็คือเป็นห้องคอนโดเนี่ยที่อยู่ด้านล่างที่นางอยู่อีกห้องหนึ่งพี่น็อตเขาก็กำลังทำอยู่อย่างนี้คิดว่าเดือนหน้าน่าจะย้ายไปได้แล้วสำหรับไอ้ห้องเนี้ยที่เราซื้อเนี่ยก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันก่อนแบบสะดวกสบายอะไรเงี้ยเผื่อว่าดันท้องหรือว่าดันท้องว่ะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบว่ามันเป็นครอบครัวกว่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองคือภายในปีนี้ยังไงชมก็ต้องเปิดกล้องอยู่แล้วก็ถ้าชมท้องวันนี้ก็เดือดร้อนหลายฝ่ายเดี๋ยวมีละครเรื่องซีรีส์คิวปิดคุณดูได้ไงก็คุณเล่นเนาะผมอาจจะเล่นหนึ่งในนั้นข่าวต่อไปไม่ได้ฉันไม่อยากอ่านเลยอะไรฮะเป็นข่าวของหมากปรินโอ้ผมก็ให้เขาอ่านเองไหมได้ได้อ่านเองนะเฮ้ยหมากปรินกลัวผีเหรอคนอุ้ยมีใครไม่กลัวบ้างเหรอคะใช่ไหมคะแล้วเขากลัวมากไหมก็กลัวนะคะเขาก็เป็นคนที่กลัวเหรอติดอ่างเลยเนี่ยเขาไปเล่นละครค่ะคุณคะมีหยาดทิพย์อย่างนี้แล้วเดี๋ยวคุณดูว่าหยาดทิพย์เป็นผีแล้วเดี๋ยวหมากปรินจะเป็นอาการยังไงอ๋อเรื่องนี้ครับบวงอธิษฐานอุ้ยแต่นี่น่ากลัวจริงๆนะเฮ้ยนี่เขาแต่งหน้าขนาดนี้เลยเหรอใช่หยาดบอกว่าวันนึงแต่งหลายชั่วโมงมากนะครับเฮ้ยเป็นขนาดนี้เลยเหรอพี่หยาดบอกว่าถ้าจะแต่งขนาดนี้ไม่ต้องเอาเขามาเล่นก็ได้ว้าวดูดิผมว่าตอนที่เหนื่อยสุดคือตอนไหนรู้ป่ะแคะจมูกเขาน้องมาตัวเขาไปด้วยใช่ใช่เฮ้ยแล้วหยาดก็บอกว่าหยาดแต่งอย่างนี้เกือบทุกคิวเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้หยาดเล่นเป็นแบบผีที่คอยแบบตามหามาอะไรเงี้ยไม่มันก็อันนี้มันคือขั้นสุดท้ายแล้วไงขั้นสุดที่ก็เคยเห็นครั้งแรกนะอันเนี้ยมันแย่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยว่ะก็กลัวครับก็กลัวไม่ได้กลัวมากครับหรอแต่ก็ไม่เจอดีกว่าใช่ไม่เอาครับผมกลัวเอาไปฝันเอาไปแบบนะกลางคืนมาอยู่คนเดียวยังไม่มืดโอเคสระผมเนี้ยเออทุกคนเคยมีความคิดว่าเวลาสระผมเวลาหลับตาอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาลืมตาเจอวึบตื่นแล้วเจออย่างงี้ตายครับก็ตื่นมาเจออย่างเงี้ยโอเคมั้ยคะไม่ไหวหรอกแล้วตื่นมาเจอคิมเบอร์รี่หน้าผีทําไงวะหมากทําไงเฮ้ยถ้าตื่นมาเจออิงฟ้าหน้าผีเป็นไงเฮ้ยเลี้ยวไปวะเลี้ยวไปวะว่าเฮ้ยบอยแต่ว่าจริงเจอคิมนี่ก็เหมือนเจอผีแล้วนะใช่มั้ยไม่ต้องไปแถคือบอยนี่พูดจริงอ่ะนะผู้หญิงมีต้องเยอะแยะนี่กูกล้ามากเลยนะบอยจริงเลยอ่ะจริงเป็นเพื่อนกันครับผมอ๋อเหรอเป็นเพื่อนกันไปแถวโศกบ่อยไหมเป็นเพื่อนกันไปแถวโศกบ่อยไหมฮะไปร้านผมครับผมไปร้านคุณไปซูชิไม่ใช่ผมเนี่ยผมไปร้านเองเอาพ่อเขาสวัสดีค่ะเมื่อกี้เป็นลูกพ่อเขาเขาถ่ายกับพ่อเขาอ๋อเหรออ๋อเขาไปอุดหนุนซูชิบ้างไม่ใช่ไปถึงผมไปเองครับโอ้ยเขาถ่ายกับพ่อเขาด้วยอ่ะเขาเคยเจอกันตอนคอนเสิร์ตเฮ้ยมีถ่ายกับน้องเลยแหมนิ่งเลยว่ะนิ่งเลย
จอพ่อเขาตัวเป็นไรเฮ้ยพปกรณ์มีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นเพื่อนกันเขาอ๋อโอเคแล้วแต่คุณเนี่ยคุณพูดอะไรก็ช่างเถอะแต่ภาพดีเนาะเออสบายใจแล้วเอาไปละครเดือนประดับดาวบ้างครับผมเดือนประดับดาวนี่โดนัทเป็นผู้จัดฮะเขาไปถ่ายถึงออสเตรเลียบานิบอมนะพิมพ์ไปเอ๋เจินเจินเออแต่งเบาๆไปพวกนี้นี่แต่งเบาๆเลิกนะอย่างบอมนี่ไม่เคยไปถ่ายละครเมืองนอกไงหรอหรออาจจะคิดว่าสบายคนนอกสนุกแน่นอนไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวก่อนคุณมีประสบการณ์เลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอลงเครื่องปุ๊บจนได้มีโอ้โหทุกอย่างฟรุ้งฟริ้งจัดเต็มโดนัทก็ไปรับมาเรียบร้อยนะคะคุณแต่วันที่อย่างที่บอกคือออสเตรเลียนะเป็นประเทศที่มีหลายฤดูใน1วันนะครับผมลมฝนแดดนี่แบบแรงเคยไปถ่ายที่ซิดนีย์แล้วค่ะทรมานมากตื่นเช้ามาพระเอกทำงานชงกาแฟทุกคนกินนี่ไงจนที่บอกว่าจะได้ไปทุ่งไปเที่ยวสอบอาหารกับคุณดูแลคนในกองไหนอะได้ไปเที่ยวไม่เมย์ค่ะคุณคะผมหน้าไม่มีรถออกไปไงหนาวหนาวส่วนนางเอกหนาวเอาใดมาเป่าเป่าตามตัวดูให้ดูส่วนมือมือหนาวเอามือไปอังกับไอ้เนี่ยมอต้องกาแฟแล้วหนาวจัดไปด้วยทำอะไรนอนอาบแดดไม่รู้ทำอะไรปูเสื่อเลยบอมตนินพี่กำลังดีด้าก่อนไปเห็นปะฮะหนาวมากไม่รู้ทำไงนอนอาบแดดนี่ภาพเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลยนะเออแล้วความจริงแล้วเนี่ยเราไปถ่ายละครที่เมืองนอกเนี่ยเหนื่อยมากเหรอใช่ฮะบางคนคิดว่าสบายเหนื่อยค่ะไม่ได้เที่ยวมันเหมือนมันยิ่งเหนื่อยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้เห็นที่เที่ยวอยู่ตรงหน้าแล้วไงแต่ไม่ได้ไปไม่ได้เที่ยวก็แค่ได้เห็นเท่านั้นใช่ใช่แต่คุณต้องทำงานอยู่ถูกต้องนี่คุณสามเรื่องละสามเรื่องที่ไปเมืองนอกหนาวจนร้องไห้ก็มีเหรอเหรอคุมโปงก็ร้องไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนี่ชีวิตนักแสดงนะคะคุณสุดท้ายนี่มีนักแสดงหน้าใหม่ใครฮะวันนี้จะออกเลือดรักวิริศยาจะบอกว่าวันนี้เนี่ยหลังจบสีสันบันเทิงนี่ทุกคนนี่เตรียมเคลื่อนรีโมททิ้งเลยนะเปิดช่อง3ปุ๊บเคลื่อนรีโมททิ้งเลยเอามากี่นาทีนะเพราะว่าเราห้ามเปลี่ยนช่องเลยไงเพื่อนรักเพื่อนนิสยานะฮะเรามีนักแสดงหน้าใหม่อินพอจากเมืองนอกเข้ามาเลยนักแสดงหน้าดำปะวะทำไมดำขนาดนี้วะนี่ครับโอ้โหเขาบอกว่าเรื่องนี้นะพี่แมร์บอกว่าโปรเฟสชั่นนอลมากเพราะว่าคือเวลาถ่ายเนี่ยใช้เวลาน้อยมากแต่ว่าใช้ไฟเปลืองมากนี่อย่างกับพี่ตานี่พูดจริงนะเรื่องนี้เล่นเป็นใครครับเล่นกาละแมโอ้ง่ายเลยเห็นว่าเรื่องนี้ไปได้เป็นไอดอลให้พี่คิดใช่ไหมฮะเขาเป็นนักข่าวไงเขาเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นก็เลยเล่นเป็นนักข่าวเหมือนกันแต่เห็นเขาบอกว่าคือผู้จัดเรื่องนี้เนี่ยคือความจริงแล้วผู้จัดถ้าจะเอาพี่แมร์ไปเล่นนะฮะต้องมาสัมภาษณ์เขาก่อนเพราะว่าพี่แมร์เนี่ยเขามีเงื่อนไขเยอะเลยครับแต่ว่าเงื่อนไขจะมีอะไรบ้างไปฟังพี่แมร์พูดไม่ถ้าเป็นแบบเรื่องอื่นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพิจารณาว่าพระเอกคือใครอะไรเงี้ยมาก่อนค่ะมีเลิฟซีนไหมมีเลิฟซีนไหมใช่ถ้ามีเป็นเรื่องแบบว่าตบอย่างเดียวแล้วไม่มีจูบก็ไม่รับอะไรเงี้ยห้ามไนท์ซีนไม่รับไม่มีไนท์ซีนต้องกลับบ้าน6โมงเย็นกลางคืนไม่เล่นโอเคมาเช้าก็ไม่ได้แล้วจะเล่นทำไมใครก็จะจ้างค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยนี่ไงคือเหตุผลที่ไม่ได้เล่นละครนี่คุณแต่งหน้าเต็มกว่านางเอกไงเนี่ยก็ในเรื่องในสองวางตอนนั้นเนี่ยเขายังแบบยังไม่แบบเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเขายังเป็นนักข่าวธรรมดาอยู่เดี๋ยวเขาจะมีเวอร์ชันสวยโอเคดีใจมากวันนั้นนะหูตาโตคือเฉาวังดีมากที่เฉาวังแต่งหน้าเป็นแบบเหมือนเด็กหวยอะไรก็ไม่รู้อ่ะติดตามนะคะคนหนึ่งนาทีเท่านั้นพลาดปุ๊บคุณดิฉันหายไปเลยค่ะเพื่อนรักเพื่อนริศยาในวันนี้แล้วก็ฝากละครของคุณสองคนด้วยครับผมนางร้ายที่รักครับผมก็ต่อจากของเพื่อนรักเพื่อนริศยาคือวันคุณพระรหัสนั่นเองครับใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังแซ่บอยู่เลยครับผมเฮ้ยคุณบู๊กันเยอะมากอะเราเห็นนะใช่ใช่ครับแล้วคุณก็ต้องมีการแบบหลบหลีกแบกคิมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอุ้มทุกฉากเลยค่ะหนักมากหนักมากหนักมากพูดจริงฮะบอยประกอบคุณเท่กันไปเฮ้ยมีใส่ชุดว่ายน้ำมีใส่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำโบราณวินเทจวินเทจนี่ตอนเจอฉากผีกลัวมากเลยไปจับขาที่สระน้ำอ่ะใช่กลัวเหมือนกันนะคะตอนถ่ายก็กลัวจริงๆอ่ะติดตามละครทั้ง2คนได้นะคะนางร้ายที่รักคนนี้ขอบคุณคุณ2คนมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนี่ขาวเลย